ใจเราก็อยู่ที่นี่ดีวะเพื่อนหนึ่งในองค์ประกอบแห่งความสุขของชีวิตผมบางเวลาเพื่อนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เพื่อนร่วมทางหรือเพื่อนร่วมโลกล้วนแล้วแต่ทำให้เราเกิดความสุขซึ่งเริ่มเบ่งบานออกจากพื้นที่เล็กๆขนาดเท่ากำปั้นที่เราเรียกกันว่าหัวใจความสุขที่เกิดจากใจที่ดีๆใจที่พอดีใจที่มีใจให้กันและกันใจที่เต้นตามจังหวะของธรรมชาติความสุขที่ผมขอนิยามให้มันว่าความสุขแบบเดิมๆความสุขแบบใหม่ถามหากันไปทำไมค้นหากันไปทำไมความสุขไม่มีข้อแม้ความสุขไม่มีเงื่อนไขความสุขยังอยู่อย่างนี้เรื่อยไปอยู่ตรงที่ไหนใครๆก็รู้อยู่ในคลองในคูอยู่ในตัวทากอยู่ในรองเท้าอยู่กับดวงดาวบนฟ้าอยู่กับหมู่ปลาในน้ำอยู่กับฝูงลิงกับปลิงล่ำๆอยู่ที่คนนี้อยู่ที่คนนั้นความสุขมันอยู่ที่ไหนกันความสุขอยู่ที่หัวใจที่เรามีความสุขอยู่ตรงที่เดิมเริ่มตรงหัวใจที่พอดีความสุขอยู่ที่หัวใจที่เรามีความสุขอยู่ตรงที่เดิมเริ่มตรงหัวใจที่พอดีอันนี้นั่งก็ได้ใช่จบไปแล้วและต่อจากนี้คือช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดอีกช่วงหนึ่งของเทศกาลเมืองเรืองแสงในค่ำคืนนี้นั่นก็คือพิธีการมอบรางวัลเมืองเรืองแสงให้กับชาวบ้านทุกคนที่อยู่บ้านของเรือโดยข้อเรียนเชิญลุงละเมียดสวัสดิ์ภักดีผู้อาวุโสของชุมชนบ้านของเรือเป็นตัวแทนในการรับมอบรางวัลเมืองเรืองแสงแห่งบ้านของเรือขอเชิญลุงเมียดเลยครับพวกผมที่ได้อยู่บนของเรือเนี่ยพวกผมได้มีความสุขก็ด้วยที่ว่าผมรักษาป่ารักษาธรรมชาติรักษาสิ่งแวดล้อมถ้าไม่มีป่าก็คงไม่มีน้ำพวกผมก็จะไม่ได้ไปคว้าใช้เมื่อรักษาธรรมชาติรักษาป่ารักษาสิ่งแวดล้อมนะธรรมชาตินี้มันก็สนองกลับมาหาพวกผมให้ได้มีอาหารการกินทุกสิ่งทุกอย่างก็สมบูรณ์ครับรู้สึกดีครับที่ได้เล่นหนังเรื่องคลองเรือคลองสุขนะครับก็เหมือนเป็นการได้เปิดประสบการณ์
ใหม่ๆในชีวิตนะครับได้เห็นคนที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้โดยที่ไม่ได้ทำลายธรรมชาตินะครับแล้วก็รู้ว่าคนที่นี่คนคลองเรือเขาอยู่กันได้โดยที่มีความสุขเพราะว่าความสุขของพวกเขานั้นมันอยู่ในข้างในใจนะครับไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยีไม่ได้อยู่ที่อินเทอร์เน็ตไม่ได้อยู่ที่สัญญาณโทรศัพท์ทุกคนอยู่ได้ด้วยความสุขในใจของพวกเขาครับยังอยู่ที่ไหนใจอยู่ที่นั่นใช่ไหมหนังที่ได้ดูเมื่อสักครู่นี้ค่ะคือว่ามันมีธรรมชาติที่เราต้องดูแลและรักษากันต่อไปในอนาคตค่ะให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ว่ามีความสำคัญที่เราได้ใช้ไฟทุกวันแสงสว่างก็คือมาจากป่าและสายน้ำที่เราดูแลกันไว้เรามีความภูมิใจแล้วก็มีความสุขมากกับป่าและสายน้ำตรงนี้จริงๆแล้วที่มองเห็นภาพเมื่อกี้ผมว่าทุกคนน่าจะมีความสุขเราก็ประทับใจที่ได้มองเห็นภาพที่เรารักษาตรงนี้เอาไว้และก็หมู่บ้านอื่นที่ไม่มีเหมือนกับผมสามารถมาดูในหมู่บ้านผมได้ว่าตั้งแต่เราได้รักษาธรรมชาติตรงนี้เอาไว้เพื่อให้ลูกหลานของบ้านเราได้ดูแลรักษาต่อไปป้าภูมิใจว่ามีคนมาถ่ายทอดในป่าเขาที่คลองเรือนี่ให้เพื่อนได้ดูได้เห็นว่าธรรมชาติของคลองเรือยังสมบูรณ์ยังเขียวขจีไปด้วยป่าด้วยเขาเพราะว่ามีคนอยู่ป่ายังไงคือเราพึ่งพาอาศัยกันได้นี่คือความสุขแล้วไม่ต้องไปกังวลหาเรื่องอื่นมาเข้าตัวเรานั้นนี่ความสุขที่แท้จริงของคนอยู่ป่ายังในความเป็นคนคลองเรือคนหนึ่งนะครับก็ค่อนข้างจะภาคภูมิใจในวิถีของความเป็นชุมชนซึ่งเราอยากจะออกแบบชุมชนออกแบบชีวิตของเราเองเพื่อให้เป็นชีวิตเป็นสังคมที่สงบสุขเป็นสังคมที่พึ่งพาทุนทางสังคมทุนทางธรรมชาติทุนที่มีอยู่นะครับให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและที่สำคัญสิ่งที่เห็นก็คือความเป็นหนึ่งเดียวของพี่น้องชาวบ้านคลองเรือผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้หลังจากที่พี่น้องเหน็ดเหนื่อยมารางวัลที่ได้รับคุ้มค่าเป็นอย่างยิ่งอันนี้เหลือกันบ้างบางทำแล้วมารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมามันดูดีอ่ะนะในหนังดูดีมากภาพที่ออกธรรมชาติที่เรารักษาไว้กับธรรมชาติที่ทุกคนดูแลแล้วก็ได้มาซึ่งโรงไฟฟ้าอย่างเงี้ยหนังเรื่องนี้มันก็เป็นกำลังใจให้เราว่าเราต้องเดินอย่างนี้ต่อไปก็ไม่รู้จะเอาความสุขแบบไหนก็ต้องแบบนี้แหละนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงของชาวบ้านดอกไม้นับล้านที่บ้านอยู่บนโลกนี้มีใครรู้บ้างไหมมันบานได้เพราะอะไรดอกไม้สีขาวดอกดาวเรืองเรืองอารามดอกทานตะวันที่มันต่างดูสวยงามก็เพราะว่ามีแสงแดดดอกพุทธรักษาดอกกาลาและราตรีกระเจียวก็ยังเบ่งบานหากมีน้ำที่พอดีเรื่องราวที่ใครก็เข้าใจดอกไม้มีคนร้ายมนใสเมื่อใดที่ใครมาชมมันจะทำหน้าตาสดใสฉีกยิ้มจนเบ่งบานโอ้โหหรือดอกไม้มีหัวใจซ่อนอยู่บอกให้รู้ว่ามันมีความสุขแค่ไหนฉันเก็บอาการไม่ไหวดอกไม้จึงเบ่งบานนับล้านที่บ้านอยู่บนโลกนี้มีใครรู้บ้างไหมมันบานได้เพราะอะไร